วบีทรูทนะคะเราเอาไปล้างให้สะอาดตัดหัวตัดโคนออกล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปผ่าแล้วต้มนะคะผ่าสองแล้วต้มหรือต้มทั้งหัวก็ได้ค่ะเสร็จแล้วพอสุกดีเราเอาไปบดนะคะบดให้ละเอียดแล้วให้น้ำแฉะนะคะแล้วเอาไปผสมเนื้อหมูซอสมะเขือเทศซอสพริกนะคะคุณจะทำเค็มบักนัดอันนี้ล่ะค่ะไม่ต้องใช้สีอาหารเลยนะคะใช้แทนสีอาหารได้ใช้ทำซอสมะเขือเทศซอสพริกสีจะไม่ตกค่ะไม่อันตรายด้วยนะคะเป็นสีจากธรรมชาติซึ่งคนไม่ค่อยรู้ค่ะอันนี้ป้าน้องเรียนจากอาจารย์สมฤทธิ์สุวรรณบุญค่ะหัวบีทรูทนะคะล้างปอกเปลือกนะคะแล้วก็มาหั่นนะคะเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปต้มค่ะแล้วก็ไปปั่นมูลเนกน้ำน้อยๆนะคะเดี๋ยวจะไปคุกหมูคุกใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือไม่ว่าจะเนื้อแดดเดียวปลาแดดเดียวนะคะคุณจะให้แดงนะคะสเต็กอะไรก็ตามแต่นะคะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยเห็นไหมคะมือเด็กเขาโดนหัวบีทรูทพอไปหั่นหมู3ชั้นเห็นไหมคะมันติดแล้วมันจะทำให้แดงค่ะนะคะเห็นไหมคะหมูก็จะแดงค่ะมันแดงจากสีของบีทรูทนะคะเราไม่ได้ใส่สีค่ะเจ้าของซอสพริกนะคะเห็นเคล็ดลับอันนี้นะคะซอสพริกเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวลาบอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าเผื่อของคุณไม่สีไม่แดงเนี่ยจะแกงจะอะไรกับเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรเอาบีทรูทนี่ค่ะไปต้มแล้วก็สุกแล้วก็ปั่นน้ำน้อยๆแล้วก็เติมลงไปจะทำหมูแดงอะไรก็แดงหมดค่ะแดงแล้วไม่มีวันตกเลยนะคะไม่อันตรายด้วยค่ะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะคนไม่เข้าใจนะคะว่าป้าน้องพูดมากป้าน้องเองก็บางคนก็บอกว่าพูดมากแก่แล้วนอนเฉยๆแต่ป้าน้องเพราะเหลือเวลาน้อยเนี่ยค่ะก็ไม่รู้จะเหลืออีกกี่ปีป้าน้องก็จะพยายามถ่ายทอดเคล็ดลับให้ได้มากที่สุดนะคะใครรับได้ก็รับไปนะคะใครไม่รับก็แล้วแต่นะคะค่ะบีทรูทนะคะพอเรามาต้มนะคะน้ำเขาออกมาแดงอุ่นส้มนะคะเดี๋ยวลองเอาเฉพาะน้ำเนี่ยหรือปั่นให้ละเอียดแล้วเราก็เอาไปใส่คุกในหมูในที่บอกอะค่ะจะใส่ซอสพริกหมูเนื้ออะไรก็ได้ค่ะเขาจะแดงหมดเลยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับที่ป้าน้องได้จากอาจารย์สมฤทธิ์สุวรรณบุญนะคะขาวนะคะนี่เอาแค่น้ำมาใส่นะคะยังไม่ได้บดค่ะลองใส่ให้ดูนะคะเนี่ยเขาเนื้อหมูก็จะเปลี่ยนเป็นแดงทันทีเลยค่ะแล้วสีเขาจะไม่ตกนะคะนี่ยังไม่ได้บดเลยนะคะเนี่ยค่ะหมูก็จะเป็นหมูเนื้อหมูจะแดงค่ะฉะนั้นไปใส่ซอสพริกซอสอะไรเขาจะแดงอมส้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเลือกพริกนี่ก็สำคัญนะคะจะใส่แกงป้าน้องจะใช้พริกบางช้างเขาจะไม่ค่อยเผ็ดแล้วก็จะทำให้สีแดงสวยค่ะไม่ได้อีกทีนึงถ้าเผื่อเราไม่มีน้ำบีทรูทใส่เนื้อหรืออะไรเนี่ยนะคะอย่างแกงเนี่ยป้าน้องก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงค่ะเห็นไหมคะหมูแดงทันทีเลยนะคะเห็นไหมคะหมูจะแดงทันทีเลยทันนี้ขาวซีดเลยค่ะไม่ต้องไปใส่สีอาหารนะคะอันนี้ไม่อันตรายค่ะหัวบีทรูทเรากินได้ค่ะ เห็นเลยนะคะอันนี้เอาบีทรูทบดใส่เข้าไปคุกนะคะเนื้อหมูเขาจะแดงค่ะแดงธรรมชาติค่ะอันนี้ไม่ได้คุกก็จะซีดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเปรียบเทียบให้เห็นจะชัดนะคะเนี่ยค่ะบีทรูทบดกันค่ะกระดูกแก้วค่ะเอาไปคุกอันนี้หมู3ชั้นค่ะคุกจะใส่น้อยหน่อยฉะนั้นจะใส่น้อยใส่มากอยู่ที่เรานะคะถ้าเผื่อคนเขาไม่เข้าใจแรกๆเราใส่ไปมากเนี่ยคุกแดงเขาจะไม่กล้ากินเขานึกว่าเราใส่สีค่ะแต่อันนี้สีธรรมชาติกินได้ค่ะเห็นไหมคะไม่คุกเขาจะซีดๆอันนี้คุกก็ใส่น้อยหน่อยอันนี้ป้าน้องแสดงให้เห็นชัดๆนะคะ
ว่าหัวบีทรูทเนี่ยสามารถจะใส่หมักหมูแดงหมูแดดเดียวอะไรเนี่ยใส่ซอสพริกซอสศรีราชาค่ะเขาจะไม่ตกสีนะคะไว้เป็นปีก็ไม่ตกสีค่ะเราไม่อันตรายด้วยค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบให้เห็นใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่พี่น้องก็ใช้หมูที่คลุกกับหัวบีทรูทนะคะเขาก็จะมีสีแดงขึ้นไม่อันตรายนะคะสีธรรมชาติแล้วก็จะคงทนค่ะแล้วก็มีหนังหมูมีหัวใจมีกระเพาะหมูต้มนะคะแล้วก็มีน้ำพริกลาบค่ะพอดีวันนี้หูหมูไม่มีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าน้องจะใช้หูหมูเพราะถ้าเผื่อใช้หูหมูเนี่ยจะได้ธาตุแคลเซียมด้วยค่ะนะคะแต่หนังหมูนี่ป้าน้องก็ทำในรายการพิเศษคือล้างแล้วก็เอาล้างน้ำเกลือล้างน้ำส้มแล้วก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอาไปผัดค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคำเอาไปผัดสัก5นาทีเอาไปรวนในกระทะใส่น้ำมันไปหน่อยค่ะรวนแล้วก็ไปต้ม20นาทีนะคะเขาจะกรุบกรุบนะคะทิ้งไว้ก็ไม่จับกันค่ะหูหมูไก่ขาไก่ทำได้หมดนะคะคลุกเครื่องให้เข้ากันนะคะเนี่ยคลุกเครื่องคลุกหมูน้ำพริกให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยค่ะอุ้ยหอมจังน้ำพริกลาบเหนือนะคะบางคนไม่เข้าใจคิดว่าลาบเหนือกับลาบอีสานเหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะลาบเหนือก็จะเป็นน้ำพริกเหมือนแกงแคนะคะเขาจะจุดเด่นเขาอยู่ที่มะแขวนค่ะกลิ่นของมะแขวนลูกเล็กๆเนี่ยค่ะเขาจะหอมมากเลยค่ะแล้วเขาต้องเอาไปผัดพอสุกนะคะหรือคนชอบกินดิบๆนะคะก็ลวนนิดหน่อยแต่ป้าน้องกินสุกนิดนึงค่ะสุกมากก็จะแข็งนะคะเห็นไหมคะเนื้อเขาจะแดงไม่จำเป็นต้องใส่เลือดเลยนะคะนะคะเอาน้ำมันมะกอกใส่หน่อยแล้วก็เอาลาบนะคะลองกีดูนะคะว่าเขารสชาติเป็นยังไงถ้าเผื่อจืดเค็มเราจะได้เติมแต่ต้องทำรสกลางๆนะคะอย่าทำให้มันเค็มจัดนะคะค่ะเอาน้ำมันมากอกใส่นะนิดนึงนะคะเราไม่ต้องการร้อนจัดแล้วก็เอาลาบเนี่ยลองกีดูนะคะชิมว่าใช้ได้หรือยังรสปานกลางนะคะเอาผักใส่หน่อยค่ะผักไผ่กับผักชี้ใบเลื่อยค่ะเขาจะหอมลาบเหนือก็ผัดเสร็จแล้วนะคะชิมรสได้ที่ผัดแล้วก็เอาผักไผ่กับผักชี้ใบเลื่อยที่หั่นไว้ใส่ลงไปค่ะเพื่อให้แบบน่ากินแล้วก็มีผักอยู่ในนั้นด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวก็ตักใส่จานนี่แต่เครื่องยังไม่ครบนะคะป้าน้องก็จะใส่น้ำพริกแกงใส่อะไรไปคลุกก่อนค่ะเขาจะได้ข้าวเนื้อนะคะคลุกหมักไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นทั้งกะละมังเนี่ยแหละค่ะแล้วพรุ่งนี้หูหมูมาค่อยเติมค่ะวันนี้ก็ใส่หนังหมูหัวใจกระเพาะหมูลิ้นค่ะป้าน้องไม่ชอบตับเหล็กนะคะบางทีป้าน้องก็จะใส่ไส้ตันแต่วันนี้ไม่ใส่ค่ะพรุ่งนี้ลูกเขาจะมากินกันค่ะเนี่ยแล้วเราก็หมักเดี๋ยวก็ชิมรสแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนะคะหมักให้เข้าที่แล้วก็พรุ่งนี้มาหมักใหม่ค่ะค่อยเติมน้ำปลาอีกทีตอนนี้ก็ใส่พอประมาณค่ะลาบเหนือป้าน้องก็เสร็จแล้วนะคะป้าน้องก็จัดใส่จานเดี๋ยวเย็นนี้ป้าน้องจะกินค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็คลุกต่อนะคะเราผัดเท่าที่จะกินค่ะเหลือก็คลุกแล้วก็ใส่อันไหนที่จะกินก็แบ่งออกมาผัดนะคะไม่กินก็เอาใส่ถุงพลาสติกตกแบนๆแล้วเอาเข้าตู้ช่องฟรีซไว้ค่ะก็จะอยู่ได้เป็นเดือนนะคะจะกินก็เอาลงมาไว้ข้างล่างค่ะนี่นะคะลาบเหนือน่ากินไหมคะ